การตกกลุ่มรักพลอยก็จะยิงคำถามไปที่อาจารย์สัทธารัมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะพอถามว่านักบัญชีเนี่ยกลัวการตกกลุ่มรักจริงหรือเปล่าแล้วสำหรับอาจารย์สัทธารัมนะคะเมื่อสักครู่นี้เหมือนอาจารย์พูดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะสกัดกั้นขวางการตกกลุ่มรักอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าคนยุคนี้เนี่ยตกกลุ่มรักยากกว่าแต่ก่อนอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะเรื่องถูกรักอยากรักตกกลุ่มรักอธิบายได้ไหมคะครับคือผมคิดว่าจริงๆความรักพันของเราเนี่ยคือถ้ามันเทียบง่ายๆเนาะมันคือการที่ตัวตนของเราไปอยู่ในตัวตนของคนอื่นและตัวตนคนอื่นมาอยู่ในตัวตนของเรานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากนะครับมันเป็นสิ่งที่ง่ายเป็นความสัมพันธ์ที่ผมอาจจะเห็นต่างจากหลายท่านนะครับผมเห็นว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันง่ายที่สุดเลยแต่ว่าระบบทุนนิยมเนี่ยกับทำให้มันยากแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นเราจะสามารถรักได้เราต้องมีเงินที่จะสามารถพาเขาไปเดทได้เราอยากที่จะรักแต่งงานกันได้เราต้องมีสินสอดทองมั่นที่เพียงพอบางทีบางประเทศใช่ไหมครับถึงขั้นต้องเอารีซูเม่ของลูกเอามาโชว์กันเลยว่าเคยเรียนอะไรกันบ้างเพื่อจะพิสูจน์ว่าจะสามารถเป็นความรักที่สมบูรณ์ต่อไปได้ในอนาคตหรือไม่พอเวลาผ่านไปในสังคมเราปัจจุบันที่มันเหลื่อมล้ำกันมากขึ้นเรื่องที่มันง่ายที่สุดกลับกลายเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับแต่ว่าในสังคมที่เหลื่อมล้ำนี้เขาก็จะพบว่าคน 0.1% คนที่ร่ำรวยมีอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองหรือทางสังคมนะคนกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงความรักที่สมบูรณ์หรือว่าราบเรียบได้มากกว่าคน 99%นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอาง่ายๆเลยก็นึกถึงเด็กจบใหม่ผมใกล้ชิดกับเด็กๆรุ่นใหม่เนาะผมว่าความรักของเขาตึงเครียดมากขึ้นเลยตึงเครียดมากอย่างน้อยมากกว่ายุคผมสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อ10กว่าปีก่อนแน่นอนคือเขาไม่สามารถลองผิดลองถูกได้เพราะว่าความตึงเครียดในทางเศรษฐกิจมันทำให้ทุกอย่างว่ามันต้องคำนวณมันถ้าคุณไม่ต้องคำนวณไม่ต้องคิดเรื่องนี้แสดงว่าคุณก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เริ่มกลัวที่จะอกหักเด็กรุ่นใหม่เริ่มกลัวความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวเด็กรุ่นใหม่กลัวที่จะเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่เพราะว่าเวลาทุกอย่างมันถูกทำให้กลายเป็นเงินเป็นทองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำและก็อยากแชร์ก็คือเราสามารถออกแบบสังคมที่มันเป็นมิตรกับความรักได้มากขึ้นเรานึกถึงภาพง่ายๆว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเก็บความสัมพันธ์ที่มันดีกับเราไว้ได้เราได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมเรามีเวลาการทำงานที่ไม่เยอะเกินไปหรือในขณะเดียวกันเรามีประกันการว่างงานมีเงินบำนาญเงินเลี้ยงดูบุตรมันอาจจะทำให้ดอนอัดแฟกเตอร์หลายๆอย่างที่ทำให้เรารักกันไม่เป็นและทำให้เราใกล้ชิดแล้วก็คนส่วนมากมีโอกาสที่จะพูดคุยเรื่องนี้ได้มากขึ้นความรักจะไม่ได้เป็นของอภิสิทธิชนแต่ความรักจะกลับมากลายเป็นของคนทั่วไปคนส่วนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆมันก็พิสูจน์กันในหลายประเทศนะครับว่าประเทศแบบไหนที่คนตกหลุมรักกันได้ง่ายประเทศที่มันมีพื้นที่สาธารณะมีทางเดินเท้ามีขนส่งสาธารณะดีประเทศที่มีการเรียนมหาวิทยาลัยฟรีทำให้มันมีความหลากหลายที่ทำให้คนสามารถที่ได้มาพบปะกันได้มากขึ้นและทำให้เราไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องกังวลว่าพอเรียนจบไปแล้วความรักของเราจะสมบูรณ์ไหมนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะออกแบบสังคมที่เป็นมิตรกับความรักของคนรุ่นใหม่ได้ดีกว่านี้ครับค่ะถามอาจารย์สัทธารัมต่อเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้ทิ้งลายผู้ที่พูดเรื่องรักสวัสดิการมาตลอดค่ะอาจารย์รักแท้ในรัฐที่ไม่มีรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมคะผมคงบอกเหมือนกับที่อาจารย์วิเวกได้บอกมานะครับมันคืออารมณ์พื้นฐานของมนุษย์จริงๆเลยอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เราสามารถมีความรักได้ทุกที่ทุกเงื่อนไขแต่ว่าแน่นอนที่สุดครับคือสังคมที่มันเหลื่อมล้ำมากๆมันก็โอกาสที่เราจะมีความรักที่สมบูรณ์คิดถึงผู้อื่นคิดถึงคนอื่นโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องคอสเบเนฟิตอะไรต่างๆสำหรับคนส่วนใหญ่มันก็จะยากอันนี้เราพูดกันแบบเรียลลิสติกมันจะถูกทำให้ยากมากขึ้นและมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามมีเหตุมีผลอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็ขัดกับสภาพพื้นฐานของความรักก็คือความไร้เหตุผลความเป็นมนุษย์
ความใส่ใจที่เราไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าสิ่งเหล่านี้เราจะได้กลับมาหรือไม่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำอย่างประเทศไทยผมบอกได้เลยครับมันไม่ใช่เมืองที่ดีนักสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะตกหลุมรักกันมีทางเลือกก็คือย้ายประเทศหรือไม่ก็ทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นความรักไม่ใช่เรื่องส่วนตัวสักทีเดียวมันก็คือเรื่องส่วนรวมที่มันทำให้เราสามารถนึกถึงผู้อื่นหรือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนสังคมที่จะโอบอุ้มผู้คนอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะครับค่ะขออนุญาตถามอาจารย์วิลเลอร์ต่อละกันนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของความรักที่มันสมดุลในทางเศรษฐศาสตร์เราอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า love equilibrium ค่ะอาจารย์คือจุดที่ demand กับ supply มันตรงกันนะคะเราก็จะได้ไปเจอจุดสมดุลของความรักค่ะสำหรับอาจารย์เนี่ยมันจำเป็นไหมคะที่ความรักมันต้องมาเจอกันที่จุดอีควิลิเบียมเสมอไปหรือว่าจริงๆแล้วรักอาจจะยอมขาดทุนก็ได้หรือว่ารักอาจจะได้กำไรมหาศาลค่ะอาจารย์คือจริงๆในเชิงของเศรษฐศาสตร์นะครับรุ่นเก่านี่พูดหาจุดอีควิลิเบียมนะครับนั้นจริงๆแล้วมีเศรษฐศาสตร์รูปแบบหลายรูปแบบนะครับอีกอันนึงนะถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าเกิดจุดสมดุลถ้าเราตั้งราคาสูงขึ้นนะครับนะถ้าราคาสูงคนก็นะคนก็ซื้อน้อยคุณก็ต้องลดลงถ้าคุณตั้งราคาต่ำคนแห่มาเยอะคุณก็ต้องเพิ่มนะสมดุลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับมันมีเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะครับที่เราทางเศรษฐศาสตร์เริ่มบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะคนไม่ได้ใช้เหตุผลอย่างนั้นนะครับถ้าบอกว่าราคาสูงนะคุณนะซื้อน้อยไม่จริงเลยครับนะหลังๆเราเริ่มมีเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่บอกว่าคนก็เลยบอกว่านะของอย่างเนี้ยกระเป๋าเห็นไหมนะครับแบรนด์เนม Air Mox Air Mes ทั้งหลายเนี่ยครับทำไมราคาสูงคนก็ยังแห่ซื้อขึ้นได้เยอะเลยแสดงว่านะนักเศรษฐศาสตร์รุ่นหลังๆเนี่ยไม่ได้เชื่อแบบนั้นทุกกรณีไปนะครับแล้วก็บางทีนะครับกระเป๋าแพงเห็นไหมเขายังอยากซื้อเลยนะพอเกิดกระเป๋าเหมือนกันเป๊ะเลยคนนึงบอกจริงคนนึงบอกปลอมพอปลอมปุ๊บเห็นไหมไปบองเป็นจริงก็ต้องเปลี่ยนชื่ออีกนะเปลี่ยนชื่อ เกิดเรื่องอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอธิบายอย่างนี้เลยว่านะเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองเนี่ยนะครับนะเมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะครับผมมองอย่างนี้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมันจะสมดุลนะกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันในเมื่อคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันย่อมมีความปรารถนาไม่เหมือนกันนะความปรารถนาไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นชอบไม่เหมือนกันความรักนะครับมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะครับหน้าตาไม่เหมือนฉันใดความรักไม่เหมือนก็เลยมีคนชอบพูดว่านิยามความรักก็เลยไม่เหมือนกันผมอธิบายอย่างนี้ครับนะครับนะเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์นะครับพูดว่าเราก็เลยบอกว่ามันก็มีเรื่องของสังคมด้วยและสังคมปัจจุบันความรักของคนเนี่ยครับมันเกิดจากความชอบมากๆเกิดจาก3ส่วนก็แล้วกันผมไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับอันแรกคือทำไมต้องโอ้โหคนนี้ต้องรวยต้องหล่ออันนั้นเราใช้เหตุผลนะครับ1คือส่วนของเหตุผลนะครับ2คือเรื่องของอารมณ์3คือเรื่องของสังคมนะครับถ้าภาษาอังกฤษคือฟังก์ชันอีโมชันแล้วก็โซเชียลนะเพราะว่าโอ้โหชอบคนนี้คนนี้สวยนะใช้เหตุผลนะครับนะมันเป็นเรื่องของนะเหตุผลนะครับว่าเราชอบคนสวยแต่บางคนบอกมาแล้วทำให้ฉันเดือดร้อนฉันต้องเลี้ยงดูเขางั้นจะรักเขาน้อยลงแปลว่า3ส่วนเนี่ยนะครับคุณจะถ่วงน้ำหนักไปอันไหนถ้าบางคนทำตามใจเยอะแยะเลยจนแค่ไหนฉันไม่สนชาวบ้านว่าแค่ไหนเราไม่สนเพราะเราเน้นเรื่องอารมณ์แต่บางคนบอกไม่ได้เลยนะครับนะรวยนะครับต้องรวยนี่คือเหตุผลอารมณ์นะต้องเราชอบแต่บางคนบอกไม่ได้เข้ากับพ่อแม่ไม่ได้คุณก็เวทไปที่สังคมอีกเข้ากับเพื่อนเราไม่ได้ออกไปเอาไปนะเอาไปอวดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับนะแต่ละคนไม่เหมือนเพื่อนคุณถ่วงน้ำหนักไม่เหมือนงั้นรูปแบบความรักของแต่ละคนเนี่ยครับเอาง่ายๆนะครับผม3ส่วนก่อนนะครับเหตุผลนะครับอารมณ์และสังคมคุณถามตัวเองว่าความรักของคุณเกิดจากสัดส่วนไหนมากกว่าแล้วพอคุณเข้าใจคุณก็จะได้ตอบโจทย์ได้ว่านั่นคือ3ส่วนที่ไม่เท่ากันก็เลยเป็นตัวที่ผลักดันทำให้คนมีพฤติกรรมจากความรักไม่เหมือนกันบางคนก็โอ้นะเน้นสวยเน้นรวยเน้นเท่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมีปัจจัยเยอะนะครับเพื่อนบริบทของสังคมอาจจะมีผลสำหรับบางคนมากบางคนน้อยแต่บางคนเนี่ยครับอารมณ์อย่างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นคนเราไม่เหมือนครับศึกษาคู่ชีวิตของคุณดีๆถ้ามันแมทช์กันพอดี
สัดส่วนมันชนพอดีเป๊ะเลยนะครับสุดยอดเลยครับแต่ปัญหาของเราปัญหาความรักที่รุมเร้าเนี่ยเพราะมันไม่เท่ากันและก็ไม่คิดวิเคราะห์ให้มันเท่ากันด้วยครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์วิเลิศก่อนค่ะมีวิธีไหนทำให้คนที่เขาคนที่เราชอบเขาแต่ว่าเขาไม่ชอบเราให้เขามาชอบเราได้ไหมคะในทางเศรษฐศาสตร์อันนี้ถามแบบไม่ต้องเศรษฐศาสตร์เอาวิธีจริงเลยใช่ไหมครับจริงๆได้ถามจริงๆเลยนะครับถ้าเขาไม่ชอบเราต้องไปถามว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเราถามเรื่อยๆเลยนะบางทีนะครับนะเช่นผมบอกว่าผมอ่ะนะผมเป็นคนชอบกินเผ็ดนะผมไม่ชอบกินอาหารนะครับอาหารเค็มนะผมก็ยังไงคุณทำให้ผมก็ไม่กินแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งผมหิวมากๆแล้วครับผมกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพื่อตอบคำถามถ้าคนไม่ชอบเราเนี่ยนะครับยังไงเขาก็ไม่ชอบใช่หรือไม่ไม่ครับถ้าวันใดเขาหิวมากๆนะครับเราอาจจะดูไม่ค่อยดีเลยค่ะหิวมากอาจแสดงว่าแปลว่าบางทีนะครับเคยเห็นไหมครับบางทีเราไปจีบไงไม่ติดเลยแต่พออกหักรักคุดมาเขาต้องการที่พักพิงทางจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันขึ้นกับจังหวะอันนี้ถามโดยไม่ต้องอาศัยทฤษฎีเลยนะครับยิ่งคุณลองดูจังหวะมันเหมือนเราอะครับคุณหิวข้าวถ้าคุณลองอดอาหารสักสามวันนะเพราะฉะนั้นอาหารข้างถนนเนี่ยครับคุณเห็นบางคนอดเขาก็ไปคุยเขี่ยกินเพราะมันหิวมากนั่นคุณตั้งข้อสังเกตนะครับบางคนที่เขารักเราเนี่ยครับเมื่อกี้คุณราศีบอกว่าโอ๊ยตายแล้วยังไงเขาไม่ชอบเขามีทางเลือกไงครับเขามีทางเลือกนะทางเลือกที่ดีกว่าไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันดีคืนดีเขาบอกว่าฉันไม่มีทางเลือกละนะแต่ฉันยังอยากกินอยู่อ่ะฉันหิวข้าวอยู่เขาก็ต้องเลือกบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดการบริโภคของเขาเนี่ยนะครับไม่มีเลยคุณไปจีบไงก็ไม่ได้เหมือนบางคนเขาไม่อยากจะแต่งงานนะครับเขาไม่มีความรักก็ได้เหมือนคนเนี่ยนะครับที่ผอมมากๆเป็นคนไม่ชอบกินนะครับบางคนก็ไม่ได้หิวรักเยอะนะเพราะฉะนั้นคนระดับความหิวเนี่ยนะครับมันก็เลยทางเศรษฐศาสตร์นะก็เลยเป็นเรื่องของ satisfying need นะ fulfilling need และนี่มันคือ love needแต่สิ่งที่มาเติมได้เนี่ยครับมันคืออะไรแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นบางทีนะถ้าเขาไม่ชอบเราเนี่ยครับเพราะว่าอะไรหนึ่งคู่แข่งขันเยอะเขามีสิ่งที่เติมเต็มเขาได้ดีกว่านะครับเต็ม10เขาอยากได้10คนโน้นเติมเต็มได้10เราเติมเต็มได้5หรือเราเติมเต็มได้แค่1ถ้าเขาได้10เขาไม่หา1ครับแต่ถ้าวันใดเขาเหลือ0เขาจะวิ่งหา1แล้วถ้าเราเป็นแค่1มี2ทางครับนะรอให้เขาเป็น0ถ้ารอไม่ได้คุณก็ต้องเพิ่มจาก1ให้เป็น10นะก็ต้องไปสุดเขาอยากได้อะไรแล้วก็เติมนะคุณแต้มของตัวเองให้ขึ้นสูงเพราะฉะนั้นโลกนี้บางทีนะครับใครก็อยากได้สิทธิ์แต่เป็นโลกของการแข่งขันผมอยากได้สิทธิ์เหมือนกันอยากได้คนเพอร์เฟกต์แต่ที่เข้ามามันมีแค่7เอา7ก็ได้วะหรือบางทีสี่ก็โอเคละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสู้ได้ครับรอ1คือรอจังหวะ2เพิ่มแต้มให้กับตัวเองครับโอ้โหอาจารย์วิเลิศเพิ่งทราบเลยค่ะว่าอาจารย์เป็นที่ปรึกษาความรักที่ดีมากเหมือนกันนะคะเนี่ยช่วยให้น่าจะช่วยให้หลายคนสมหวังได้นะคะสำหรับ Workpoint Today วันนี้ก็อยากขอไปที่อาจารย์สัทธรัมนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์ไปงานเสวนาที่สวนเงินใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์พูดถึงเรื่องความรักคือการต่อสู้ทวงสิทธิ์จากรัฐแล้วอาจารย์ก็มองว่าไอ้ความรักแบบนี้แหละที่มันโรแมนติกมากกว่านะคะอยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยค่ะว่าความรักที่เราพูดถึงการต่อสู้ของรัฐเนี่ยมันโรแมนติกยังไงคะอาจารย์ผมอาจจะมารายการนี้จะตรงข้ามกับอาจารย์วิเลอร์นะครับหมายถึงว่าตรงข้ามในแง่ที่ว่าอาจารย์วิเลอร์อาจจะให้คำตอบที่กลายเป็นความหวังนะครับแต่ว่าถ้าคุยกับผมก็อาจจะเป็นคำตอบอีกด้านนึงไม่รู้ว่าหมดหวังหรือว่ามีหวังมากขึ้นแต่ว่าจริงๆต่อจากที่คุณพลอยถามมาเนาะว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้รักเราเนี่ยเราจะสามารถทำได้ไหมจริงๆแล้วถ้าใครเคยดูการ์ตูนใช่ไหมครับอากาดินกับประเจียงวิเศษเนาะมี2 อย่างนะที่เจ้ายักษ์กินนี่ไม่สามารถทำได้ก็คือการทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้คนที่ไม่ได้รักเรามารักเรานะครับคือแม้แต่ยักษ์กินนี่ก็ยังไม่สามารถทำได้นะครับแต่ถามว่าใช่เราไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจใครได้โดยเฉพาะเรื่องความรักเราจะสามารถทำให้เขากลัวทำให้เขาเห็นค่าแต่ความรักมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะการที่เขาจะสามารถเปลี่ยนได้ไหมแต่ว่าถ้าตามที่คุณกอญาติได้ถามมาถึงในภาพใหญ่นะครับตามที่ผมได้บอกไปว่าหนทางที่จะทำให้ความรักมันกลายเป็นสิ่งสามัญสำหรับทุกคนได้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำเนาะ
ถ้าเกิดว่าทรัพยากรมันถูกกระจุกตัวก็จะมีเพียงแค่คนส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงความรักได้คนส่วนใหญ่ 99% สิ่งที่ทำได้ก็คือเราก็ได้อยู่กับความรักเพียงแค่ความหมายแคบความหมายที่ว่าเราต้องอุทิศทั้งชีวิตใช่ไหมครับทำงานหนักทำโอทีเพื่อที่ว่าจะมีชีวิตที่ดีสามารถซื้อบ้านซื้อรถซื้อทองหรือว่ามีเวลามีใบปริญญาที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วเราก็คาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเท่ากับความรักแต่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นความรักเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราอาจจะทำให้เราเข้าใกล้มันแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสวันนี้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือการที่เราต้องรวมตัวกันแล้วทำให้ทรัพยากรมันกระจายกับมาสู่คนส่วนใหญ่ซึ่งก็มีคนตั้งคำถามอย่างที่คุณกอญาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าแบบนี้ความรักมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันโรแมนติกเลยละสิถ้ามันหมายถึงว่ามันเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแลกเปลี่ยนคือเดิมทีเราก็ต่อสู้นะก็ต่อสู้ในระบบทุนนิยมเพื่อให้เราได้ความรักเราทำงานหนักทำโอทีอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับเพื่อให้เราได้ชีวิตของเรากลับคืนมาซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้หรอกทำงานหนักไปจนตายก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะรวมตัวกันก็เรียกร้องต่อสู้เพื่อให้เราได้รับสิทธิพื้นฐานการต่อสู้นี้ก็คือการต่อสู้เพื่อตัวเราเองต่อสู้เพื่อคนที่เรารักที่เขาจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเราต่อสู้เพื่อคนที่เราไม่ได้รู้จักต่อสู้เพื่อคนที่เป็นคนรักของคนที่เราไม่ได้รู้จักนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือความโรแมนติกนะครับในแง่ที่ว่าเราต่อสู้เพื่อให้ความรักมันกลับมาสู่กันเป็นสิ่งสามมันไม่ได้เป็นเรื่องของอภิสิทธิชนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้เรื่องน่าเศร้าจริงๆที่ผมอยากย้ำครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยเรานึกถึงว่าจริงๆเป็นวันวาเลนไทน์นะแต่ผมไม่น่าพูดเรื่องน่าเศร้านะแต่หมายถึงว่าเราเห็นคนแก่ใช่ไหมครับคนแก่ที่เขาอยากใช้ชีวิตร่วมกันอย่างดูแลกันไปจนตายแต่ว่าด้วยการที่ประเทศนี้ไม่มีเงินบำนาญพื้นฐานที่ดีพอทำให้คนแก่หลายคนที่เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้บางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงความรักพื้นฐานในวันวาเลนไทน์ที่เรามอบดอกไม้ให้กันได้เราเห็นได้ว่าคนแก่หรือว่าคนหนุ่มสาวจำนวนมากวันนี้เขาไปชาบูกันเราไปกินข้าววันวาเลนไทน์เราเห็นใช่ไหมครับเราเห็นคนผู้ใช้แรงงานพนักงานเสิร์ฟที่ต้องทำงานหนักอย่างมากในวันวาเลนไทน์ทั้งๆที่เรื่องเหล่านี้มันน่าจะกลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในวันคนแก่ควรจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขถ้ามีเงินบำนาญที่มากพอแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นก็เห็นเด็กที่วันวาเลนไทน์ไม่ได้ไปเที่ยวเพราะเขาต้องทำงานพิเศษในร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยครับผมถึงบอกว่าความรักมันไม่เท่าเทียมว่ามันสามารถแก้ไขได้ด้วยการต่อสู้ฟังดูว่าอาจจะไม่โรแมนติกแต่ว่ามันก็คือการกลับหัวกลับหางความสัมพันธ์เรื่องเหล่านี้เสียใหม่ครับ Xpanner 2021เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Xpanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee